จะทำหาอยู่หาเกียรตินะคะเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจอะไรในเพื่อนเพื่อนเราหรือว่ากิจกรรมนี้บ้างเชิญค่ะครับสำหรับกิจกรรมสามัคคีนะครับทางกลุ่มสีชมพูก็นี่ยังพกแล้วสีหัวหอกสำหรับกลุ่มสีชมพูก็ได้แปลงที่5นะครับแปลงที่ไม่ติดถนนนะครับถ้าขายที่ก็จะได้ร้อยสูงนะครับแต่ว่าเราก็มีน้องเล็กของกลุ่มนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงน้องนาเป็นผู้ออกแบบให้มีหลุมพอเพียงมีฟองไส้ไก่แล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่จากบุรีรัมย์ท่านก็ทำสะพานได้ร้อยให้หนูแฮมสเตอร์ข้ามได้ด้วยนะครับก็ดีครับเป็นการของความคิดร่วมกันแล้วก็แบ่งงานกันทำส่วนตัวกับผมก็ได้จับจอบขุดนะครับมีท่านหนึ่งทำจอบหักด้วยนะครับแรงเยอะนะครับเดี๋ยวจะต้องเก็บเงินครับก็แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นคนผสมปุ๋ยแล้วก็รดน้ำมีการแบ่งงานกันทำโดยใช้ทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับสำหรับกิจกรรมหาอยู่หากินนะครับก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กนะครับแต่ของผมจะแอดวานซ์กว่านี้ไปคุณแย้ยิงกระบอกนะครับในผู้ใดเคยแย้ยกขึ้นเอาเคยเด็กนะเคยอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนึกถึงตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ได้รับการวางแผนแต่ช่วงแรกนะครับสีภูเจอขโมยขอดเพื่อนนะครับการวางแผนไม่ดีเขาไม่เตือนหรอคะมาอยู่ที่นี่เขาไม่เตือนหรอคะว่าวันนี้มันเป็นวิกฤตครับเขาไม่ได้เตือนหรอคะเตือนแต่ได้ฟังเกิดจากความประมาทครับเกิดจากความประมาทพอท่านวิทยากรบอกว่าไม่วางแผนไม่ได้วางเลยนะครับขาดทุนไปเลยเอาทิ้งเลยครับบอกว่าให้ไปหาอาหารทุกคนไปหมดเลยครับ22คนขนาดคุณตาพุทธนะครับออกจากโรงพยาบาลก็ไปหากับเพื่อนเขาให้วางแผนแบ่งงานไม่ใช่เหรอคะครับเราขาดการวางแผนที่ดีนะครับให้คุณตาพุทธเป็นคนเฝ้านะครับท่านกลับไปหาอาหารมาบอกว่าจานหายผู้ใหญ่บ้านต้องรวมทีมไปเต้นว่ากันสุดท้ายเราก็ได้จานมาก็ดีใจด้วยนะครับครับแล้วก็มีคุณป้านะครับเป็นเชฟของเราทำอาหารอร่อยมากนะครับครับสักปรบมือให้คุณป้าหน่อยค่ะไม่ได้คุณป้าที่แรกนะคะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณน้องๆอายุ20ขอโทษนะคะที่ลืมไปที่ลืมครับสำหรับเพื่อนๆก็วางแผนกันดีครับในกระเขือนนอกเพื่อนเลยครับก็วางแผนอันดับแรกนะครับกิจกรรมนี้อย่าประมาทต่อให้คิดว่าแผนเราดีขนาดไหนจุดมุ่งหมายเราก็มีก็คืออาหารในป่านะสุดท้ายเราก็เจอวิกฤตนะครับก็ทางนี้ก็ให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เชิญนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบต่อไปจะพอเพียงประมาณไหนดีคะน้องๆคะจะคิดไปก่อนเลยจะทำอะไรตอนนี้กำลังหิวแล้วก็ง่วงนอนด้วยสีส้มค่ะสีส้มเชิญค่ะหน้าเก่าหรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วนี่นะยังเลยเหรอคะอ้าวใช่ไหมคะคือเห็นพูดทุกงานเอาแค่นั่งหลับเอาแค่ตัวใช่ไหมถ้าไม่บอกเขาก็ไม่มีใครรู้นี่มีแต่พี่เองก็ขอบคุณพี่การนะคะวิทยากรนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะทางเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่มาอบรมในวันนี้นะคะในส่วนของสีส้มนะคะก็เราได้โครงของนานะคะแปลงที่3นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็มีการแบ่งงานกันทำนะคะก็หนุ่มๆ นะคะเพื่อนๆที่ก็จะถนัดจบนะคะเนาะอ๋อถนัดจบดินเนาะจบดินเนาะไม่ได้จบอย่างอื่นนะคะค่ะก็ขุดดินนะคะแล้วก็ขุดคลองแล้วก็สาวๆนะคะสาวๆก็พอเขามีเบ็ดก็เอาเสบียงมาให้นะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ทำฝายกั้นน้ำทุกอย่างก็คล้ายๆกับของที่นะคะแล้วก็มีฝายกั้นน้ำแล้วเราก็บำเพ็ญประโยชน์อันสูงที่สุดให้กับศูนย์ด้วยนะคะก็คือจะมีโดมต้นไม้ลกๆเป็นพุ่มลกๆเลยนะคะสีส้มนะคะก็ไปถางพุ่มไม้นั้น
เรียบร้อยนะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้คะแนนเพิ่มนะคะค่ะแล้วก็มาในส่วนของหาอยู่หากินนะคะของเราก็มีการแบ่งงานกันทำนะคะเราก็มีทั้งเชฟที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะซึ่งได้ข่าวมาว่าได้รับมิชลินด้วยนะคะมิชลินสตาร์นะคะค่ะก็แล้วก็มีเชฟที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แบ่งตามความถนัดนะคะแล้วก็มีอาหารพิเศษด้วยนะคะมีปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องใส่ย่างปลากระป๋องใส่หัวปีนะคะอร่อยมากเกิดมาก็เพิ่งเคยกินนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะแล้วก็มีตำส้มตำนะคะตำส้มตำบายเชฟนี้สุดสวยนะคะก็ใครอยากติดตามเพจนี้ก็ติดแฮชแท็กบายเชฟนี้สุดสวยก็จะเจอเพจทำอาหารของหนูเองนะคะค่ะแล้วก็วันนี้มีวิกฤตนะคะก็คือจานหายโดยทำยังไงให้จานหายเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะเราแบบมัวแต่ม่วนกับการทำอาหารเพราะว่าเรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนะคะเวลาเราไปทำงานในพื้นที่เราก็จะมีสมาธิจดจ่อเหมือนเช่นวันนี้นะคะค่ะก็แต่ว่าเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ได้มาช่วยกันแห่บ้างไฟเพื่อที่จะขอจานอื่นนะคะไม่ใช่บ้างไฟขอฝนนะคะเป็นบ้างไฟขอจานค่ะค่ะก็สำหรับกลุ่มสีส้มก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครสนใจก็เชิญไปประสานกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกลุ่มสีส้มนะคะก็มีไฮไลท์ตอนท้ายก็จะมีแบ่งงานค่ะเป็นงานแบบที่แบ่งแบบถูกที่นะคะถูกที่ถูกคนพูดอะไรแม่และออนไลน์ซ้อมแอดไลน์ทานนะคะก็คืออาจจะมีชายหนุ่มจะเป็นคนล้างจานนะคะบอกว่าอยู่บ้านก็ล้างแล้วงานขนาดแค่นี้ล้างเวลาเดียวอยู่บ้านล้างวันละสามเวลาอันนี้ค่ะก็จบการแสดงนะคะบางทีน้องมาที่นี่ก็ยังไม่ล้างเนาะถ้าหากว่าไม่ได้ล้างวันนี้คงนอนไม่หลับนะคะถ้าไม่ได้ล้างจานวันนี้คงนอนไม่หลับเพราะสามวันมาแล้วที่ไม่ได้ล้างจานนะคะวิกฤตอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะต่อไปเป็นสีฟ้าค่ะเชิญค่ะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมในนามตัวแทนของสีชุบสีฟ้าที่อะไรที่แบบว่าสีชมพูต้องรับความยินดีต้อนรับไหมครับสีชมพูผมตัวแทนสีฟ้าแต่เดินทางมาจากเมืองสีดานะครับครับกิจกรรมวันนี้2กิจกรรมนะครับกิจกรรมจิตอาสามันมีความรู้สึกว่าเราช่วยกันทำนะครับแดดจะร้อนยังไงเราทนได้หมดนะครับมีหลายๆอย่างที่เราช่วยกันบางทีแยกกันทำด้วยนะครับเราอยากทำอยากให้แปลงของเราออกมาดีที่สุดนะครับมันก็จะมีปลูกเป็นต้นแล้วก็จะปลูกภาพรวมนะครับมีกล้วยมีตะไคร้ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเรามีโอกาสเราจะแวะมาดูผลงานของเรานะครับขอบคุณเพื่อนไปที่ต้นไม้ตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกครับมันครับอีกกิจกรรมคือหาอยู่หากินอันนี้ยิ่งประทับใจใหญ่นะครับบางคนซึ่งกว่าเราจะหาเสบียงหาวัตถุดิบมาได้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีทานตอนเย็นอันนี้คือเราตกลงกันทั้งหมดนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าที่เราอบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเรารู้สึกรักเพื่อนนะครับรักมากๆด้วยนะครับแล้วเราก็ทานอาหารร่วมกันอิ่มแล้วตอนทานก็คุยกันไปด้วยนะครับพอเสร็จจากอิ่มแล้วเราก็ช่วยกันล้างจานนะครับทุกคนไหนที่ไม่ล้างก็จะไปหาน้ำหาอะไรมาให้กันนะครับช่วยกันล้างอันนี้ก็คือผลสัมฤทธิ์ของพวกเรานะครับที่เรารักกันเหมือนรักกันมากๆแล้วก็จะไม่ทิ้งกันแล้วก็สีอื่นด้วยนะครับมาอยู่นี่ก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับยิ่งสีดากลับไปก็คงคิดถึงเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คงอธิบายไม่ได้นอกจากความประทับใจแล้วก็สิ่งดีๆความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นประทับใจอะไรวันนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจก็เริ่มตั้งแต่จิตอาสาครับแล้วก็ที่เราหาอยู่หากินด้วยกันแล้วก็พบปะกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราประทับใจเราคงลืมไม่ได้นะครับกลับบ้านก็คงคิดถึงทุกคนนะครับมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ผมอยู่สีฟ้าผมอยากไปอยู่สีชมพูในขณะว่าตัวเองก็อยู่สีชมพูและไม่อยู่กับท่านสีโหมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาจากสีดาด้วยใช่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงคนนี้วิ่งเร็วนะสีแดงคนนี้วิ่งเร็วมากเลยนะคะตาคร่าวๆจำได้อายุเพิ่ง18ค่ะที่เหลือฝากธนาคารมาค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เป็นตัวแทนของสีแดงนะคะที่จะมาเล่าความประทับใจนะคะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมจิตอาสานะคะสีแดงนะคะก็การแบ่งงานการทำนะคะสุภาพผู้หญิงก็ช่วยกันขับรถแม่โกนะคะมีหลายท่านนะคะส่วนสุภาพสตรีนะคะก็ใช้จอบนะคะขุดท่านไหนที่ขุดไม่ได้ก็ช่วยกันไปเอาบัวมารดน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ดินมันชุ่มนะคะมันชุ่มมันก็จะได้ขุดง่ายนะคะสีแดงของเรานะคะก็จะมีหนองน้ำนะคะหนองน้ำเราก็ผูกแฝกด้วยแล้วก็คุมดินนะคะคุมดินนะคะแล้วก็มีหนองอีกอันนึงนะคะแล้วก็มีคลองไส้ไก่มีแปลงนานะคะแล้วก็มีหนูอะไรนะคะหนูกันนะเราไม่ได้อยู่สีเดียวกับเขาแล้วหนูรู้อะไรนะคะเชิญประธานที่หนูนี่ค่ะพบประธานขึ้นถ้าเราต้มยำนะคะไปถึงก็เก็บได้เลยนะคะตามที่เราได้เรียนมานะคะก็ประทับใจนะคะในความร่วมมือนะคะของพี่น้องสีแดงทุกคนนะคะกิจกรรมที่สองนะคะก็จะเป็นหาอยู่หากินนะคะหาอยู่หากินนี่ก็มีการวางแผนดีมากๆนะคะอันแรกๆที่ดีมากๆค่ะโดยการแบ่งทีมนะคะทีมนึงก็จะอยู่นะคะขอไฟหุงข้าวนะคะแล้วก็อีกทีมนึงก็จะออกไปหาอาหารนะคะในระหว่างที่รอนะคะก็ได้อะไรมาก็ช่วยกันล้างผู้ชายก็ไปเอาน้ำมาให้ผู้หญิงล้างผักหั่นผักเตรียมรอไว้นะคะในระหว่างที่ไม่มีเครื่องปรุงนะคะก็รอฟังเสียงว่าทางทีมวิทยากรนะคะจะแจกอะไรก็ผัดเปลี่ยนกันมานะคะเพื่อที่จะมาเอาเครื่องปรุงนะคะสุดท้ายพอกับข้าวเสร็จนะคะก็มีโจรค่ะมีโจรไปเยี่ยมที่เราก็เข้าใจว่าสงสัยวิทยากรจะไปดูนะคะว่าสีแดงทำกับข้าวอะไรกินบ้างโจรเยี่ยมที่เขาจะมาเยี่ยมโจรก็เป็นโจรโจรมาเยี่ยมคิดว่าจะขึ้นบ้านค่ะเราขึ้นบ้านเหรอพอดีตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะโจรขึ้นบ้านนะคะยืนอยู่กับท่านนายอำเภอนะคะด้วยความที่โจรเป็นคนรู้จักใช่ไหมคะเนี่ยนะคะโจรเป็นคนรู้จักมันน่ากลัวอย่างนี้แหละค่ะแล้วเราก็นึกว่าจะมีเรื่องชมเราได้อะไรกินหมูข้าวสุกหรือดิบที่ไหนได้เผลอพิ้งเลยค่ะอันนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะเนี่ยตามทุกภาษิตวางใจคนนะคะแต่เราก็มีม้าเร็วนะคะโดยท่านในอำเภอเป็นพี่พึ่งนะคะสำหรับสีแดงเป็นพี่พึ่งนะคะถ้าอำเภอไหนผ่านไปผ่านมาก็ว่าเยี่ยมได้นะคะตัวแทนอำเภอสีดาเหมือนกันค่ะกับสีฟ้ากับสีชมพูนะคะตัวแทนสีจากอำเภอสีดาค่ะสีแดงร้อนเป็นอะไรใส่รหัสค่ะเขายังไม่ได้บอกว่าให้ใส่รหัสอะไรเลยรีบปลดมือจะไปไหนโอ้ยจนมันยังไม่มาบอกว่ามันไปแล้วไอ้จนนั่นนะไม่ค่ะรู้จะจบค่ะรู้จะจบด้วยความหวังของสีแดงจ้าก็ให้เขาสั่งก่อนอย่าเพิ่งรีบค่ะเอาเชิญค่ะไม่เลยค่ะไม่ลืมเดินท่องอยู่เมื่อวานนี้ยังได้ยินตกหลุมก็ยังโอ้ยหายไปทอดนึงใช่ไหมคะคำขวัญของสีแดงนะคะแต่ละหัก3 2 1อะไรแล้วหัก อะไร
ากันว่าจะขโมยอะไรดีวะอุ๊ยมันก็ใครจะเอาไปนะไอ้นนท์ก็อยากเอาไปไปคุยกันอยู่ที่ฐานคนรักสุขภาพนะคะไปทำยาดมแต่ไปคุยกันเรื่องจะขโมยของอีกด้วยเราก็นอนอยู่อะไรวะคิดได้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสิได้ยังไงรอไปต่อยรุ่นไปต่อยรุ่นนะเขาก็จะแอบฟังกันไปเรื่อยๆนั่นแหละยังเหลืออีกสีนึงสีเขียวค่ะต้นสั้นนะคะสามนาทีสวัสดีครับผมชื่อพี่แว่นนะครับพี่แว่นจากโกสุพิสัยนะครับมาหลายวันแล้วก็เริ่มคิดถึงบ้านพี่เกี้ยวจะถามว่าพี่แว่นคิดถึงบ้านไหมผมก็เลยตอบว่าโอ้คิดถึงทำไมคิดถึงแล้วมันก็อยากจะกลับบ้านแล้วเมื่อไม่ได้กลับมันเป็นพวกไว้สาดุมานะได้ครับวันนี้นะครับเราทับใจมากนะครับสำหรับสองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมจิตอาสาก็คือวันออกมือสามัคคีกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมได้เห็นความเป็นผู้นำทั้งที่เราไม่ได้ประชุมกันก่อนนะว่าคนนี้คุณจะต้องทำอย่างนี้นะคุณจะต้องทำอย่างนี้นะเราไม่ได้ประชุมกันก่อนเลยแต่พอไปถึงแปลงสภาวะผู้นำมันเกิดขึ้นนะครับก็คือหัวหน้านะครับท่านนี้ครับท่านบอกว่าเราจะต้องมีการวางถังกันก่อนว่าเราจะทำยังไงเพราะว่ามันจะมีตำราอยู่อย่าบอกนะอ้าวถ้าอย่างนั้นทำเลยแกก็วาดรูปออกมาวาดตีพันออกมาแล้วก็ถามเพื่อนใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเป็นผู้นำการที่เราจะวางตำแหน่งใดๆก็ตามให้เราดูทิศทางของดวงอาทิตย์ทิศทางของลมแต่ฤดูกาลอย่างเช่นเราต้องการน้ำเราจะวางไอ้ตัวหนองเนี่ยไว้ตรงไหนเพราะว่าหน้าฝนมาเนี่ยนะครับหรือลงมาเนี่ยมันจะได้หอบความชื้นมาลงอย่างพืชผักของเราอย่างต้นไม้ของเรามันจะได้เขียวชูสุดยอดเลยนะครับเมื่อเราได้ทิศทางแล้วทีนี้เราก็เริ่มวางแผนในการขุดหนองก่อนแล้วยอมรับผู้รับเหมาโอ้โหสุดยอดเลยเขาทำได้สวยมากนะครับทำสวยยังไงตามแบบนะครับมันจะมีตะพักหนึ่งตะพักสองแล้วมีสะดือนะครับผมถามว่าทำไมต้องทำสะดือแกบอกว่าสูตรของโคกหนองนาถ้ามีสะดือยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งถึงตาน้ำเนี่ยน้ำเราจะไม่มีหมดออกจากหนองโอ้โหสุดยอดแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มวางแผนอะไรในแบบวางแผนคลองไส้ไก่แล้วคลองไส้ไก่เพื่อนในคนบอกว่าคลองไส้ไก่ถ้าไหลไปจะทิ้งเลยมันต้องมีหลุมขนมครกเพื่อพักน้ำชะลอน้ำมันจะได้กระจายน้ำความชื้นออกไปทำขนมครกเองแล้วก็ต่อไปอีกสุดยอดของการวางแผนสุดยอดของความเป็นผู้นำนะครับนี่คือกิจกรรมแรกแล้วเมื่อหลังจากที่เราทำเหล่านี้เสร็จแล้วตำราต่อไปมันจะต้องมีการเหยียบดินโฮมดินมีการปลูกพืชที่จะการป้องกันการชะล้างของดินนะมีแฝงด้วยโลหะแล้วก็มีการห่มดินแล้วก็มีปลูกต้นไม้ห้าระดับเสร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความภาคภูมิใจแล้วทีนี้พระพี่รุ่งทรงโปรดครับมีน้ำมาให้ด้วยลงที่บ่อเราครับลงที่หนองเราโอ้ยเกือบเต็มดีว่าฝนหยุดตกก่อนทีนี้การหาอยู่หากินการหาอยู่หากินโจทย์มันมีว่าคือวิกฤตโอ้โหวิกฤตมันเกิดอะไรขึ้นแบบไม่คาดหมายจริงมันเยอะมากนะเมื่อเกิดวิกฤตปุ๊บแต่โชคดีว่าเราก็ยังมีผู้นำอยู่ในกลุ่มเราเอาอย่างนี้นะคุณผมข้าวรอนะส่วนอื่นๆก็ไปหาผักหาปลานะไปให้ผมไปก่อนเพื่อนเลยพี่น้องเลยไปก่อนเพื่อนไม่ได้อะไรสักอย่างเลยน้องคนหนึ่งไปทีหลังได้ประนีประตูมาเลยแล้วก็สีอื่นจะเป็นบ้านอยู่ไม่ได้กินกับเขาหาอะไรจนเสร็จนะครับจนเสร็จกลับมาทุกคนก็ได้โดนแรงนี่กลับมาพอกลับมาแล้วผมทำโทษตัวเองรู้ไหมว่าผมทำโทษอะไรไอ้เราไม่มีประโยชน์เลยป่าก็ป่าเดียวกันพื้นที่เดียวกันลงก็ไปเสือกไม่ได้อะไรทำโทษตัวเองโดยการไปหาฟืนครับก็เลยหาฟืนมาเพื่อนผมแต่งนึ่งข้าวก่อไฟ
สิ่งสำคัญเลยครับพี่น้องครับสิ่งที่เราวุ่นวายในเรื่องวิกฤตมันทำให้เราต้องลำบากใหญ่มันจะเผลอเลยจะไอ้กลุ่มกระหม่อมมาเยี่ยมบ้านเผลอเลยแต่โชคดีมันเกาะป้องกันเราดีมากนะครับเกาะป้องกันเราดีมากไอ้โจรที่ขโมยก็เลยไม่ได้แอมเลยฮะไม่รู้อยู่ไหนนะครับไม่ได้แอมเลยพี่น้องครับนี่คือกระบวนการสิ่งหนึ่งที่ทีมของหมู่สีเขียวเนี่ยจำได้ขึ้นใจก็คือว่าพระองค์พระพ่อหลวงเสด็จพ่อรอเก้าเนี่ยพระองค์ท่านตรัสไปว่าอย่าพูดมากค่อยๆทำไปและพวกเราก็ปฏิบัติจริงๆเราไม่เถียงกันถูกต้องไหมเราไม่เถียงกันเลยค่อยทำไปตามแบบตามแผนไม่พูดมากไม่โวยวายงานที่ออกมาแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านวันนี้เดี๋ยวแม่ต้องโยงได้สำหรับกิจกรรมสองนะคะเชิญค่ะก็ยังติดให้พูดศีลสามทีนะนั่งรอข้างหลังจะกินแอปเปิ้ลหมดไปแก้วนึงนะคะค่ะเอาวิชาเอามือสามคีแต่ว่าพอมาแปลงเป็นหลักสูตรนี้ก็คือเป็นจิตอาสานะคะเพราะฉะนั้นการคำว่าจิตอาสาคืออะไรคะคือการช่วยนะคะการช่วยเหลือกันนะคะเราไม่ได้ปกติมาเราสนิทกันไหมคะแต่พอผ่านวิชาภัยพิบัติไหนหรือหากินผ่านวิชาจิตอาสามือสามคีเรารู้สึกว่าเราสนิทกันขึ้นไหมคะสนิทกันขึ้นเนาะคือเราอยากให้มองเห็นภาพนะคะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมวางแผนนะคะการวางแผนความเสียสละนะคะแล้วก็รักษาข้อสอบ2517นะคะก็คือสามัคคีคือพลังธรรมจุดแผ่นดินไทยตรงนี้ใช้ได้เสมอนะคะไม่ว่าเราจะไปเอามือหรือว่าเราจะเกิดวิกฤตนะคะถ้าสีชมพูวางแผนก่อนนะคะจะเกิดปัญหาโดนขโมยกระมังอุปกรณ์ตัวไหมคะไม่เกิดเนาะว่าอะไรคะเราควรจะทำอะไรคะคุยกันก่อนนะคะว่าเธอทำอันนี้เธอก่อไฟเธอหุงข้าวเธอไปหาอาหารเธอเป็นรปภ.นะคะเพราะวิกฤตเราไม่รู้ว่าตอนนี้จำลองไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าวิกฤตเกิดจริงๆโดนจะเยอะกว่านี้ข้าวเขาจะขาดแคลนกว่านี้อันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่เราค่อนข้างพร้อมเนาะค่ะแต่ถ้าเราจะถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่พื้นที่ของเราที่อำเภอของเราแล้วมันเกิดวิกฤตอย่างนี้เราจะไปป้องกันยังไงนะคะที่บ้านของเราที่เมืองของเรานะคะเรากลับไปดูแลพี่น้องประชาชนยังไงนะคะเพราะตรงนี้เราคือผู้นำทีมขับเคลื่อนนะคะวันนี้เราจะขึ้นไปทำแผนนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่วางแผนงานก็ไม่เสร็จถ้าเราไม่สามัคคีงานก็ไม่เสร็จนะคะถ้าเราไม่เสียสละไม่มาเต้นไม่มีคนคิดไหมคะว่าชีวิตจะต้องมาเต้นไฟหัวหน้าพนักงานเธอถ้าต้องมาแห่บ้างไฟเนาะถามว่าชีวิตที่เราจะมาทำไหมไม่ทำค่ะเพราะว่าอะไรคะเราเสียสละเรารักเพื่อนเราอยากให้หมู่บ้านเราอยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ฝากไว้แค่คำเดียวคือสามัคคีคือพลังความ